สลามในกุ้มค้าวันนี้เราอยู่กันที่ซอยนักกีฬาแหลมทอง30นะครับเข้ามาในซอยเรื่อยๆเลยก็จะเจอร้านฮาซันเหลาเป็ดย่างติ่มซำฮาลาลพามากินอะไรนะพามากินร้านฮาซันเหลาเป็ดย่างติ่มซำฮาลาลครับนะใช่เดี๋ยวเราไปดูดีกว่ารายอาหารเขาจะเด็ดน่าทานขนาดเพราะว่าลูกค้าหลั่งไหลไม่ขาดสายเลยขนาดเปิดอยู่ในร้านที่แบบว่าร้านลับนะลูกค้ายังมาไม่ขาดสายเลยเราไปดูรายอาหารกันดีกว่าจะน่ากินแล้วก็ราคาแบบถูกจริตกับเรามากแค่ไหนไปดูกันปะที่จอดรถมีด้วยกระเดียวหน้าร้านเลยโอเคนี่ไงหน้าร้านเขาหุ้ยเห็นราคาแล้วนะอะไรถูกจริตแล้วกินได้เยอะแน่นอนงานนี้เพราะว่าราคาสบายกระเป๋าปะปะอันนี้เป็นเป็ดดูเนื้อเป็ดสิโอ้โหฉ่ำเกินอันนี้จานเล็กปะใช่จานเล็กที่เราได้แล้วสั่งไงที่เราสั่งไว้โอ้หนังคือว่าเขาเรียกว่าเงาขึ้นเลยมันต้องไปอยู่ในท้องเราแหละป่าถ้าไปดูรายอาหารอื่นอีกป่ะใช่นะข้างนอกเพราะว่าเราอยากกินบรรยากาศข้างนอกปลาตัวเล็กอะเนี่ยถ้าเรากินบรรยากาศข้างนอกนะก็จะมีโซนให้แบบธรรมชาติดูอาหารปลาเราสามารถให้ปลาได้เราสามารถให้ปลากินได้เพราะว่าปลาปลาคาเป็นปลาที่น่ารักเพราะว่าเขาพูดคาบได้ไหมคะได้นี่เอ้ยน้องปลาหิวแล้วเนี่ยเขาก็จะมีให้QR code ในการสั่งอาหารนะครับแบบเรานั่งโต๊ะไหนมันก็จะขึ้นโต๊ะเลยโต๊ะ11อย่างเงี้ยโต๊ะ11โอเคเราสแกนดูรายอาหารกันก่อนโอ้นี่ไงรายอาหารเราก็สามารถเลือกกดสั่งได้เลยเราอยากทานอันไหนมาแล้วบอกแล้วว่าสั่งอาหารแบบจุกๆเพราะว่าราคาเป็นมิตรอ่ะนี่เริ่มต้นจากซิกเนเจอร์ของร้านเป็นเป็ดที่แบบน่ากินมากจานนี้ราคาแค่เท่าไหร่รู้ปะจานเล็กอ่ะ150บาทเนื้อจุกนี่เขาบอกว่าต้องราดด้วยโอ้ว้าวอยากกินละสิอยากกินละสิโอ้ยตอนยังไม่ราดว่าน่ากินแล้วนะพอราดเสร็จปุ๊บโอ้ดีมากขอกินเลยนะอร่อยหนังมีความกรอบแล้วก็เนื้อดีไม่เหม็นคาวเลยก๋วยเตี๋ยวหลอดกุ้งแต่จะบอกว่าข้างในอ่ะเขาว่าคือแบบโอ้ดูกุ้งเขาดิโอ้กุ้งเราไม่มีแป้งผสมเลยอ่ะดีนะคือแบบกินใหญ่จุกมากจะหมดไปเนี่ยคำเนี้ยสมแล้วที่เป็นร้านลับที่คนนิยมจริงๆลูกค้าหลั่งไหลไม่ขาดสายฮะไม่ขาดสายเลยโคตรอร่อยแล้วก็กุ้งเขาว่าชิ้นใหญ่นะแต่กัดไปแล้วว่ากรอบนุ่มในมาก wow. อยากต้องลองเลยนะจริงก้อนนี้เลยไก่ฮ่องกงซีอิ๊วด้วยนะเนี่ยนี่ราคาเท่าไหร่ป้าทุกคนให้ถ่ายตึ๊ด75บาทคิดว่าราคาเป็น100สิไม่75บาทโอ้โหชิ้นใหญ่มากน่า75บาทดูชิ้นดิเป็นน้ำจิ้มอันนี้ป่ะจิ้มน่ากินละสิไข่เขาโคตรนุ่มอ่ะนุ่มไม่พอใช่ป่ะมาเจอน้ำจิ้มที่แบบมีความเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดโอ้โหโคตรอร่อยกูใช้คำอร่อยได้เปลืองมากเลยร้านนี้งงมากต่อไปเป็นติ่มซำไหมทุกคนคงอยากดูติ่มซำแล้วติ่มซำเป็นขนมจีบกุ้งโอ้โหกุ้งเกินไปทะลักเลยนี้ราคาเท่าไหร่รู้ไหม60บาทราคา60บาทโอ้จะอันนี้เป็นหางเก่ากุ้งโอ้อร่อยมันจะกรึบๆอ่ะหวานเค็มๆแต่พอเจอน้ำจิ้มความเปรี้ยวไปอ่ะมันครบรสเลยนะเปรี้ยวหวานเค็มกรุบกรุบอร่อยแล้วก็ขนมจีบกุ้งจิ้มหน่อยจิ้มหน่อยกินแบบนี้เมนูกุ้งนี่ไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยนะกุ้งเขาดีทุกอันแล้วก็รู้ไหมว่าร้านเนี่ยเขามีที่โชว์ดีซีแล้วนะใช่เขาเปิดสาขาใหม่ที่1ที่โชว์ดีซีแล้วก็ที่สำคัญเลยที่ร้านเขามีกิฟต์วอเชอร์ด้วยสำหรับใครที่กินครบตามที่เขากำหนดอ่ะจะแถมเป็ดปักกิ่นฟรีบอกเลยดีนั่นแหละถ้าใครอยากไปกินที่โชดิซีก็ไปกินได้นะครับร้านก็เปิดตามเวลาห้างเลยเนาะใช่ปิด4ทุ่มเปิด11โมงปิด4ทุ่มใช่แล้วก็เปิดทุกวันเลย
ร้านที่เนี่ยเปิดตั้งแต่ 9:00 นถึง 15:00 นหยุดทุกวันศุกร์นะครับใครก็สามารถมากินได้นะที่นี่แล้วก็อย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมากันด้วยเพราะผมอ่ะตามร้านเนี่ยจากแอปพลิเคชันมากันเนาะจะเป็นร้านลับที่ไหนอะไรเงี้ยแอปพลิเคชันก็มีให้คุณได้เสมอนะครับโอเคครับผมจะไปที่ไหนต่อก็ติดตามชมได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ที่สำคัญคอมเมนต์กันเยอะว่าอยากให้ไปร้านไหนผมจะตามคุณไปเลยนะครับโอเคครับสลามอะลัยกุมครับขอบคุณนะครับบ๊ายบาย